ตอนนี้ตัวส่วนตัวยังเหมือนกับยังไม่ได้ตกลงอะไรกับใครอะค่ะก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะแบบเดาๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คือด้วยตัวเองเรายังไม่มั่นใจตัวเองด้วยเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่แบบว่าเราเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันมันดีกว่ามั้ยมันก็อาจจะยังดีกว่านะตอนนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการคืบหน้าอะไรอย่างที่ทุกคนแบบเข้าใจยังสนิทกันเหมือนเดิมมั้ยคะคะอ๋อก็สนิทกันค่ะเพราะว่าพอได้แบบทำงานด้วยกันหลายงานอะไรเงี้ยค่ะก็สนิทกันค่ะแต่ก็คือหนุ่มนักแข่งรถจะตามที่หลายๆคนเขาพูดถึงค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็สนิทกันแต่ว่าก็ต้องดูว่าพูดถึงเรื่องอะไรด้วยนะคะนึกออกไหมก็ต้องแบบว่าในแง่ความรักใช่ใช่คำว่าสนิทในรูปแบบไหนมาปรับถามว่าเราสนิทกันไหมสนิทกันค่ะเพราะว่าก็ทำงานด้วยกันบางไปแข่งรถต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเขามาช่วยในฐานะที่เป็นแบบโคชชิ่งค่ะก็สนิทกันค่ะคำว่าสนิทกันในสถานะเพื่อนในสถานะพี่น้องค่ะในฐานะพี่น้องค่ะก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะไปคุยถึงแบบเรื่องหัวใจขนาดนั้นค่ะเข้าใจว่าแบบคนอาจจะแบบแซวได้หรืออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ปางพร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่เลยยังไม่พร้อมค่ะจริงๆยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเพราะว่าเราแบบเหมือนปีนี้เราเหมือนกับหลายอารมณ์หลายความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะไม่สามารถที่จะตอบตัวเองได้เลยว่ามันคือแบบความรักครั้งใหม่หรืออะไรแต่ว่าก็ต้องดูต้องใช้เวลากับทุกๆอย่างมากขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ10เท่าค่ะเพราะว่าเริ่มโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากให้เวลากับมันเยอะๆดีกว่าถ้าเกิดจะมีความรักครั้งใหม่นี่ก็ต้องรอมากขึ้นก็ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่พี่ๆถามกันอย่างเงี้ยปางอ่ะเป็นคนในวงการบางไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นที่เขาแบบไม่รู้เขาก็เอาไปเขียนกันโดยที่แบบเรารู้สึกไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยเรื่องแบบนั้นด้วยค่ะมันมีหลายคนที่แบบเอาไปเขียนกันโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าปางก็ไม่โอเคใช่ไหมครับกับเรื่องที่เขาเขียนมาหรือว่าตัวเขาเองก็ไม่ค่อยโอเคกับไม่ได้มีใครคือโดยส่วนตัวปางอ่ะโอเคอยู่แล้วในเรื่องที่แบบว่าจะมีคนว่าหรืออะไรแล้วเข้าใจเพราะว่ามันสามารถพูดกันได้แต่ว่าคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไม่ได้ไม่โอเคอะไรนะคะเขาก็แค่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เฉยมันเหมือนกับว่ามันเป็นปีที่เรายังไม่อยากที่จะไปเริ่มมีความรักใหม่ขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าปิดไหมก็ไม่ได้ปิดนะจะถามว่ามันปิดกันหัวใจเลยเพราะว่าเราบอกว่าต้องดูให้มากกว่า10เท่าอันเนี้ยมันจะไม่แบบมันจะดูนานไปเปล่าสำหรับในความรักเราอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าใช่แล้วเดี๋ยวก็คงใช่เองแต่ว่าตอนนี้ถ้าเอาคำตอบตอนนี้แล้วเดี๋ยวบทสัมภาษณ์มันอยู่อีกหลายเดือนพี่นึกออกไหมคือเป็นอารมณ์เหนื่อยคือมันตอนนี้ก็เป็นอยากอยู่กับตัวเองใช่นี่หนูเพิ่งรถชนมานะพี่จะให้หนูมีความรักเลยเหรอเปิดมารถชนเลยเปิดมารถชนเลยชนทั้งปีเลยต้องแบบกี่ปีกี่เดือนหรืออะไรไม่ค่ะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเอาเมื่อที่เราแบบว่าหายเหนื่อยตอนนี้ก็แบบยังเหนื่อยอยู่ใช่ขอเป็นแบบเพื่อนในรูปแบบที่มันไม่ต้องมาบังคับอะไรกันไม่ต้องมาแบบมีความสัมพันธ์ขนาดนั้นแล้วถ้าสมมติอนาคตเรามีคนที่สนิทจริงเราจะเปิดตัวเหมือนเดิมไหมเพราะว่าหนูก็ต้องคิดละเอียดก่อนมากก็ต้องคิดเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนในวงการอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายมันก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ว่าเป็นคนถ้าเป็นคนที่เขามีพื้นที่ส่วนตัวเราก็ต้องคุยกันดีๆว่าแบบจะเปิดไม่เปิดแต่โดยส่วนตัวหนูก็ไม่ได้อยากหนูไม่ใช่ชอบเปิดขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยค่ะหรือว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการก็แบบมีพื้นที่ส่วนตัวกันค่อนข้างเยอะใช่ใช่เรามีคนนอกจากอับที่เราคุยอยู่นะแข่งเลยแล้วมีคนอื่นๆมาขอคำความจากตัวคนไหมไม่มีนะคะก็ไม่ค่อยมีเอาจริงก็ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายอะไรกับหนูเลยค่ะมีอยู่เลยไม่ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกหนูว่าจริงๆถามมาทางเพื่อนอะมีไหมมีแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ใช่ฝ่ายเป็นฝ่ายที่แบบโยนมาให้หรืออะไรคือทุกคนก็รู้ว่าปังอะหลายอย่างช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้วางแบบใช้ชีวิตใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ได้ทำอะไรที่แบบอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้ไปแบบอะไรกับคนอื่นวุ่นวายเป็นช่วงลังหัวเข้าชีวิตเหรอลูกก็เป็นปีชงนะคะปีนี้รวมๆแล้วปีหรอเราคิดว่าเป็นชงหรอเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ก็ปีนี้เป็นปีชงนะคะแต่ว่าก็มันก็มีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะคะมีเรื่องดีๆยังงานวันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีสุดของปีนี้เลยค่ะแล้วอุบัติเหตุที่เจอล่าสุดเป็นไงบ้างแบบว่ามันใหญ่กว่าที่เคยเจอใหญ่กว่าจริงรถคว่ำดูเบาไปเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนกับชนเข้าไปเต็มๆแบบแบรีเออร์เลยคือแบบว่ามันเป็นช่วงแบบรอยต่ออย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าหนูไปชนตรงรอยต่อพอดีมันก็เลยพุ่งเป็นสามเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นแบรีเออร์ตรงๆอะค่ะก็อาจจะแบบน่าจะแบบอยู่โรงพยาบาลสักที่ใช่รถก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะรถเยอะเราไม่เป็นไรแต่ว่าเรารีเช็คแล้วเราไม่เป็นไรค่ะเราโอเคมันก็เลยทำให้เรานิ่งขึ้นไปเลยหนูดูนิ่งใช่ไหมใช่
หรือว่ายังหรือว่ายังหวาดกลัวอยู่ครับหรือว่ายังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ๋อเรื่องรถชนหนูไม่ได้กลัวแล้วค่ะแค่เอาจริงๆว่าก็แบบช่วงนี้ทำอะไรก็ต้องแบบมีสตินิดนึงก็ไม่ค่อยได้ออกไปแบบสังสรรค์ปาร์ตี้ไปเลยไหมไม่งดค่ะยังอยู่ปาร์ตี้อยู่ยังเติมอยู่ค่ะใช่ต้องมีสติเยอะๆค่ะแล้วขยันของดีกับมะปรางอะไรนะคะก็ขยันด้วยคลีชงไม่ขยันค่ะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าระวังตัวมากขึ้นดีกว่าค่ะหลังจากนี้ต้องมีพกของดีหรือว่าจะมีของดีอยู่แล้วดูเลยพกของดีถ้าหยิบมาสักหนึ่งมันจะต้องมียันใช่ไหมก็พกมีนะคะแต่ว่าติดท้าวเวสสุวรรณนะคะไม่ได้ลงใช่ค่ะเป็นเพราะเราเลยค่ะท่านช่วยแล้วล่ะค่ะให้หนักเป็นเบาแต่ว่าหนูเขาเป็นชาวเวสสุวรรณใช่ตอนนี้ก็หนูไปวัดที่ไปได้มาจากวัดค่ะใช่เอาจริงมาแจกหลายคนเลยค่ะเอาหรอมาแจกที่หน่อยถ้าอยากได้เดี๋ยวรอบหน้าเอามาแจกดีเชื่อเลยใช่ไหมก็เชื่อเลยใช่ไหมเป็นเพราะแบบท่านช่วยแบบท่านคุ้มครองเราตลอดจริงจริงหนูว่าทุกอย่างก็ถ้าเราแบบว่าตั้งจิตอธิษฐานนะอะไรอย่างเงี้ยมีสติก็มันก็จะมีแต่เรื่องดีๆคุณบอกไหมป้าเกิดวันนี้ครั้งนี้แบบว่าปกติคนอื่นๆเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้หนูบอกว่ามันหนักอะไรเงี้ยมีคนบอกไหมว่าแบบเราต้องเจ็บตัวแน่ๆมีค่ะหนูก็ได้ดูทำนายทายทักไปแล้วบ้างค่ะว่าแบบปีนี้มันยังไงอะไรเงี้ยทางที่เขาแบบบอกเราเขาบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะเล่าให้ฟังแบบขำก็บอกว่าจะมีอุบัติเหตุนะปีนี้ทั้งปีเลยหนูก็บอกว่าบอกเดือนได้ไหมบอกวันได้ไหมเขาบอกมาก็คือเป็นช่วงแบบที่แข่งทั้งหมดค่ะตอนแรกหนูคิดว่าอาจจะไม่จริงหรอกอะไรจะเกิดอีกไหมเฮ้ยดูอ่ะหมายถึงไม่ต้องดูหรอกก็เราบอกว่าเราดูมีหนูแข่งอีกเดือนหน้าค่ะที่เชียงใหม่ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นใช่ก่อนที่เราก็ยังจะแข่งนะไม่กลัวมันเป็นสิ่งที่แต่ว่าไม่กลัวอยู่แล้วก่อนที่เราจะเริ่มแข่งต้องตรวจอะไรหรือว่าแบบบอกไหว้ก่อนตรวจไหว้เพราะมันหลายพจน์เลยค่ะก็คือไหว้ตั้งแต่ออกจากบ้านจนก่อนขึ้นรถจนแบบทุกอย่างเพราะว่านี่คือปฏิบัติจริงๆอย่างนั้นจริงๆทุกครั้งเวลาจะไปแข่งเลยหรอใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆมันมีหลายปัจจัยด้วยแล้วเรามู 100% ประมาณ 1,000% ได้เลยนี่เราก็ใส่มูเลยเนี่ยสีรถอะไรต่างๆนี่ก็คือดูมาหมดแล้วอ่ะใช่ความรักเขาบอกว่าปีนี้แบบยังไม่โดดเด่นแล้วโดดเด่นเรื่องไหนเรื่องงานค่ะเขาบอกว่าเรื่องงานแบบโดดเด่นอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของเราแบบปีนี้อาจจะยังไม่ใช่แบบปีของเราอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติไปก่อนนะมีเศร้าไหมมีเศร้าไหมเพราะว่าทุกครั้งแบบจะต้องมีคนแบบมาดูเองไม่มีบุรุษพยาบาลมาช่วยดูอะไรเงี้ยอ๋อเขาก็มีแบบคนในสนามช่วยดูอยู่หมายถึงว่าเซฟตี้เซฟตี้เกือบละยาขยี้ก็มีคอยเซฟให้เซฟหมายถึงเซฟตี้ในสนามใช่ๆๆค่ะใช่ค่ะสายตาเราไม่ใช่